มิลล ahir رَبِّنَا وَرَحِمْنَا نَهْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى نَبِيِّنَا ُุ ح َ م َ د ิ ن َّ س ลลัّ ل َ ه ُ وَالَّيْوَاسَلَّمَ أ َ س ْ ل َ ا ลُ و َ ا ل َะเราะ م ْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ و َ ب َ ر َขอความสันติสุขจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละที่ได้มีโอกาสมายืนตรงนี้แล้วก็ทำหน้าที่เล่าประวัติของคอลิฟะห์ท่านหนึ่งนะครับ ประวัติของบรรดาคอลิฟาเนี่ยพี่น้องถ้าหากว่าเราจะฟังแต่ละท่านแต่ละท่านเนี่ยไอที่รายงานที่ตรงๆเนี่ยมีไม่เยอะแต่อ้ที่อ้มอมอมนะีมีเยอะในยุคข,ของนบีก็ดีในยุคของสฮาบะก็ดีในยุคข,ข,ข,ของเราก็ดีพวกที่เป็นชูรสมันก็เยอะหมายความว่ารู้คืบแถมศอก มีเยอะเหมือนบ้านเรานี่แหละพี่น้องเวลาจะรู้เรื่องของคนอื่นเนี่ยแม่เล่าหน่อยเดียวนะมันไม่ได้ใช่ไหมฮัยะมันต้องเสริมหน่อยอย่างยกตัวอย่างคนนี้เนี่ยท้องเราเพิ่มไปท้องสามเดือนอเราต้องอย่างนั้นนะครับต้องเพิ่มให้เยอะคืนนี้เนี่ยเขาให้พูดประวัติของคอลิฟาอุสมาน ประวัติของคอลิฟาอุสมานพี่น้องหลักใหญ่ๆเนี่ยที่เราควรรู้เนี่ยผมจะให้พี่น้องจับประเด็นง่ายๆแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้พี่น้องรู้ไหมไซนาอุสมานเป็นคอลิฟาคนที่สามหลังจากนาบีเสียชีวิตคอลิฟาที่ได้การยอมรับสี่ท่าน อาบูบากาักรอุมัดอุสมานอาลีจำไว้เลยนะครับสอฮาบาศีท่านนี้ได้รับการมุบาจาแต่หลังจากสี่ท่านมีคอลิฟ้าอีกไหมมีแต่คอลิฟ้าสถาปนาตัวเองคอลิฟ้ามีสองระบบนะครับคอลิฟ้าที่ได้รับการยอมรับแต่หลังจากไซนาอาลีแล้วเนี่ยเขาจะนับคอลิฟ้าที่เที่ยงธรรมเลยเนี่ยส แต่หลังจากนั้นก็จะเป็นคอลิฟ่าเหมือนกันแต่ว่าสถาปนาตัวเองขึ้นปกครองที่นั่นปกครองที่นี่นะครับฉะนั้นถ้าเราไปดูย้อนไปดูประวัติของไซนาอุสมานอุสมานเป็นคอลิฟ่าคนที่สามหลังจากไซนาอุมารคนแรกคืออบูบาการคนที่สองอุมารคนที่สามอุสมาน เราดูสามคนนี้อบูุนนบคกรเป็นเพื่อนนบีเป็นพ่อตานบีไซนาอุมาร์เป็นเพื่อนนบีแล้วก็เป็นพ่อตานาบีไซนาอุสมานเป็นเพื่อนนบีแล้วบวกเป็นญาตินบีด้วยสืบเชื้อสายแล้วเป็นญาติกับนบีแล้วก็เป็นลูกเขยนบีไซนาอุสมานเกิดหลังนบีห้าปี เราเคยเรียนไหมในซูรออัลฟีนที่ที่ผู้นำทัพชื่ออับ,บรอฮะยกทัพมาเพื่อจะทำลายล้างกะบาอุสมานเกิดหลังจากอับ,บรอหะยกทัพมาจะทำลายกะบาห้าปีไซนาอุสมานเกิดที่นครมักกะ เมื่อเกิดในนครมักกะแล้วเนี่ยไซนาอุสมานเข้ารับอิสลามตอนอายุ34ปีไซนาอุสมานเข้ารับได้ได้เข้าอิสลามตอนอายุ34ปีโดยการเชิญชวนของอบูบักไซนาอุสมานพี่น้องเข้าอิสลามแล้วเป็นคนโชคดีได้แต่งงานกับลูกสาวนาบีถึงสองคน คนที่หนึ่งชื่อรูกอยะคนที่สองชื่ออุมุลกันสมอยู่กินกับรูกอยะจนกระทั่งรูกอยะตายนาบีก็แต่งงานอุมมุลกันสมให้กับอุสมานอีกก็ได้แต่งงานกับลูกสาวนาบีกี่คนสองคนซึ่งลูกสาวนาบีสองคนนี้เป็นไม้นะครับลูกสาวนาบีสองคนนี้เคยแต่งงานกับลูกของอบูุลฮับชื่ออัตาบะกับอัตบะ อบูละฮับรักนบีมากลูกชายของอบูละฮับเนี่ยแต่งงานกับลูกสาวนบีถึงสองคนแต่วันที่นบีประกาศศาสนาอบูละฮับบอกให้ลูกชายเลิกกับลูกสาวนบีให้เลิกกับลูกสาวนบีซึ่งอบูละฮับเนี่ยนะครับเป็นลุงนบีด้วยเป็นพี่พ่อนบีรักนบีมากตอนที่นบียังไม่ประกาศศาสนาอบูละฮับนี่รักนบี ช่วยเหลือท่านนาบีแต่เวลานาบีประกาศศาสนาอบูละฮับตัดญาติขาดมิตรแถมจองล้างจองผานกับท่านนาบีตามฆ่าท่านนาบีบอกให้ลูกชายสองคนเลิกกับลูกสาวนาบีเวลาเลิกแล้วลูกสาวนาบีสองคนก็แต่งงานกับไซนาอุสมานชื่อรุกอยยะชื่ออุมูลกันสมอยู่กินกับรูกอยยะจนกระทั่งเสียชีวิต ไซนาอุสมานไม่ได้ทำสงครามบาดัรเพราะเป็นสามีที่ดีพี่น้องดูแลภรรยาอย่างดีขณะป่วยจนกระทั่งไม่ได้ไปทำสงครามบาดั๊แต่ทุกๆสงครามอุสมานไปทั้งหมดอุสมานแต่งงานกับท่านหญิงรูกอยะอยู่กินดูแลอย่างดีจนกระทั่งเสียชีวิตนบีก็แต่งงานอีกท่านหนึ่งคืออุมูลกัลโสมก็อยู่ จนกระทั่งอุมอมุกาโสมก็เสียชีวิตนบีบอกถ้าฉันมีลูกสาวอีกนะฉันจะแต่งงานลูกฉันให้กับไซนาอุสมานอุสมานไม่ได้รับแค่สายฉายซาุนนูรอยนี่อย่างเดียวนะครับไซนาอุสมานยังได้รับฉายาอีกหนึ่งฉายาก็คือลีนุนยานิบผู้ที่สุภาพอ่อนโยนลีนุนเนี่ยแปลว่าอ่อนโยนยานิบแปลว่าสีข้างมันเป็นสำนวนอาหรับลีนุนยานิบ แปลว่าผู้ที่สุภาพอ่อนโยนไซนาอุสมานไม่ใช่เป็นคนธรรมดาพี่น้องเป็นคนรวยเป็นคนมีเงินแต่เป็นคนใจบุญคนหนึ่งในหมู่บรรดาซาบะของท่านนาบีวันที่หรือช่วงที่มุสลิมอาหารขาดแคลนไซนาอุสมาน ทรัพย์สินที่เป็นกองคังของเขาที่เป็นสเสบียงอาหารของเขาพี่น้องรู้ไหมเอามาแจกมุสลิมหมดเลยนี่คือความใจบุญของเขาไม่ใช่แค่นั้นจัดอูดเพื่อทำสงครามรบหนึ่งมืนตัวมืนตัวถามว่าทุ่มเทขนาดไหนม้าอีกห้าสิบตัวใช้ในการรบ เมื่อเป็นเช่นนั้นคนก็ยังบอกอีกว่าอุสมานเป็นคนดีอุสมานเป็นคนใจบุญแม้กระทั่งอุสมานเข้าอิสลามชาวเมืองมักกะเนี่ยพี่น้องรู้ไหมยังไม่กล้าโกรธอุสมานเลยเพราะว่าตอนที่เขาอยู่ในนครมักกะเขาช่วยเหลือคนหมดแหละในกลุ่มชนของเขาในตำบลของเขา เป็นที่รู้จักกันว่าอุสมานคือคนใจบุญแต่อุสมานก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นพี่น้องมันมีบ่อน้ำอยู่บ่อหนึง่งซึ่งคนยิวเป็นเจ้าของเขาจะขายน้ำซึ่งน้ำในกลุ่มอาหรับหรือในทวีปอาหรับพี่น้องมันหายากที่จะมีน้ำ อุสมานยอมลงทุนซื้อบ่อน้ำรูมะด้วยกับเงินบางสายรายงานก็บอกสามหมื่นกว่าบางรายงานก็บอกว่าสองหมืนก็เอาแหละว่าซื้อด้วยราคาแพงแล้วก็ยกให้เป็นส่วนกลางให้กับมุสลิมและก็คนทั่วไปได้บริโภคน้ำนั้นไซนาอุสมาน ี่น้องรู้ไหมกว่าจะได้เป็นคอลิฟ้าอายุเจดสบอายุเจบเพิ่งจะได้เป็นคอลิฟหาไซนาอุสมานเป็นคอลิฟ้าทั้งหมดสิบสอปีสิปีของการเป็นคอลิฟ้าของไซนาอุสมานอุสมานทุ่มเทในการที่จะขยายอาณาจักรอิสลาม พีชิตไปทั่วไปยังอัฟกา,านิสถานแม้กระทั่งจัดกองทัพเรือพี่น้องเป็นซอฮา,าบะฮคนแรกจัดกองทัพเรือสู้กับพวกโรมันยึดรองเออเล็กซันเดรียซึ่งทุกวันนี้เนี่ยอยู่ที่ประเทศอียิปต์คืนกลับมาให้กับมุสลิมทำสงครามเรือรบ ก็ชนะไซนาอุสมานพี่น้องทุ่มเททั้งเงินทองหัวใจเพื่อที่จะอิสลามเนี่ยประกาศไปทั่วในยุคของไซนาอุสมานเมื่อมีการเข้ามีคนมาเข้าอิสลามกันเยอะพี่น้องรู้ไหมสาเหตุที่บ้านเรามีการอาซานวันศุกร์สองครั้งเนี่ยมันก็เกิดขึ้นในยุคของไซนาอุสมาน ซึ่งจริงๆแล้วการอาซานวันศุกร์ครั้งเดียวนบีจะเดินออกจากบ้านมาเวลาได้เวลานาบีก็เดินมาขึ้นมิมบัตขึ้นมิมบัตปึ๊บไซนาบีล้านก็อาซานในยุคข,ของนบีอาซานวันศุกร์ครั้งเดียวในไซนาอาบูบากัตก็ครั้งเดียวในยุคข,ของไซนาอุมัดก็ครั้งเดียวแต่มายุคข,ของไซนาอุสมานมีการอาซานถึงสองครั้งเพราะ ในยุคข,ของไซนาอุสมานเนี่ยมุสลิมเต็มไปหมดเลยส่วนใหญ่ชอบอยู่ที่ตลาดได้เวลาวันศุกร์แล้วเนี่ยยังไม่มีใครมามานิดหน่อยเองไซนาก็ส่งคนไปอาซาที่ตลาดเพื่อที่จะให้คนรู้แล้วน,ะนี่ได้เวลาแล้วเวลาได้ยินเสียงอาซานที่ตลาดทุกคนก็รีบมาละหมาดวันศุกร์กันฉะนั้นเราจึงเห็นบ้านเราเนี่ยบางทีอาซาสองครั้ง ก็เกิดขึ้นในยุคข,ของไซนาอุสมานซึ่งไม่เคยมีปรากฏในยุคนบีอบดุบเบักรุมาสจะมาเกิดขึ้นในยุคข,ของไซนาอุมสมานไซนาอุสมานพี่น้องครับไม่ใช่แค่นี้อย่างเดียวนะครับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคข,ของไซนาอุสมานแม้กระทั่งจึงเป็นการขัดแย้งกันของพวกเราที่ไปทำฮัจ ที่ไปอยู่กันที่ทุ่งมีนาไซนาอุสมานเคยทำฮัตร่วมกันนบนบีเคยร่วมกับพวกอบูบาการอุมารไซนาอุสมานไม่เคยละหมาดสี่รอกะอัตที่มีนาเลยแต่ช่วงที่ท่านเป็นคอลิฟะท่านได้ละหมาดสี่รอกะอัตชื่อละหมาดซูรีที่จริงสองในสมัยนบีสอง แต่มายุคข,ของไซนาอุสมานละหมาดสี่ก็จึงทำให้คนบ้านเราบางกลุ่มเวลาไปทำฮัชเวลาอยู่ที่มีนากลุ่มในเต็นนี้ละหมาดสี่กลุ่มนี้ละหมาดสองเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันมีที่ไปที่มาแต่จะสี่หรือสองเราต้องถามว่านาบีเนี่ยละหมาดสี่หรือสองนบีละหมาดสองแต่ไซนา อุสมานนำคนละหมาดซูร่สี่รอกอะดัก็กลายเป็นปัญหาของการสันนิฐานเกิดขึ้นว่าไซนาอุสมานทำไมถึงทำสี่บางท่านก็บอกว่าที่ไซนาอุสมานทำแบบเนี้ยเพื่อจะให้คนที่มันมีอาหรับอยู่กลุ่มนึงอยู่แถวมีนา จะได้ไม่คิดว่าลามาซูรีเนี่ยมันมีแค่สองนะสำหรับคนมีนาก็มีสี่อันนั่นสันนิษฐานก็มีการสันนิษฐานอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าเราไปทำฮัสเราจงเรียนแบบนาบีลามาที่มีนาสองรอกัดแต่ถ้าเห็นคนทำสี่เราก็นิ่งๆแต่ถ้าบอกได้บอกว่าอ๋อจะทำตามแบบไซนาอุสมานใช่ไหมถึงทำสี่ฉะนั้นการที่เราอยู่บนโลกดุนยาใบนี้เนี่ย เรื่องของศาสนาเรื่องการปฏิบัติศาสนาในสมัยนบีเคยเกิดแบบหนึง่งแต่เวลามายุคข,ของสฮาบะก็อาจจะมีเกิดแบบหนึง่งอย่างเช่นคอลิฟะอุมัรพี่น้องรู้ไหมการยาในสมัยนบีเนี่ยยาสามตกหนึ่งยาสามตกหนึ่งในสมัยนบียาสามตกหนึ่งในสมัยอบูบักัดยาสามตกหนึ่งมายุคข,ของไซนาอุมัร พวกประชาชนชอบยาชอบพูดปากเสียอยาภรรยาเยอะๆกลัวจะไม่ตกไซนามัมจัดให้เลยอยาสามตกสามจึงเป็นที่ไปที่มาของมัสยิดชาฟีีว่ายาภรรยาสามถึงตกสานะพี่น้องไม่ใช่ว่าไม่มีหลักฐานนะมีหลักฐานการยาสามตกสามนี้เกิดขึ้นในยุคข,ของไซนาอุมัาการที่มีอาซานสองครั้งวันศุกร์ ซึ่งวันศุกร์มีอาซารย์ครั้งเดียวแต่มีสองครั้งในยุคข,ของไซนาอุสมานไซนาอุสมานพี่น้องหลังจากที่เป็นคอลิฟ้าได้หปีช่วงหกปีรุ่งโรจน์มากพี่น้องรุ่งเรืองในยุคข,ของไซนาอุสมานแต่หปีหลังหปีหลังพี่น้องฟิตนาความราสรมราสายหลังจากที่ได้พิชิตหัวเมืองนั้นหัวเมืองนี้หัวเมืองนู่น นะครับทั่วไปหมดเลยแต่หกปีหลังเกิดฟิตนาเกิดขึ้นสาเหตุก็ตอนที่ไซนาอุมัตปกครองเป็นคอลิฟะ์ก็แต่งตั้งคนนั้นทำหน้าที่ททำหน้าที่นี้แต่มาในยุคข,ของไซนาอุสมานกับท่านเป็นคนดีญาติญาติขอตำแหน่งให้ญาติคนนี้ขอตำแหน่งให้ ญาติคนนี้ขอตําแหน่งให้เวลาญาติคนนี้เอาคนนี้เอาคนนี้เอามูนาฟิกอยู่ไม่ได้มูนาฟิกอยู่ไม่ได้พี่น้องรู้ไหมมูนาฟิกคือคนกลับกอกชื่ออับดุลลออิบุสบะตัวแสบเลยยุยงอย่างงั้นนั่นงาอุสมานเป็นคอลิฟ้าเอายาติญาติอย่า,างเดียวปกครองออไอจีอยู่ตำแหน่งนั้นไอแต่อยู่ตำแหน่งนี้วะอยู่ตำแหน่งนี้ ญาติญาติทั้งนั้นเลยมันก็ทําให้มุสลิมบางกลุ่มไม่เห็นด้วยว่าทําไมถึงทําแบบนี้อุสมานพี่น้องมันเหมือนเป็นคนที่แบบดีอ่ะเอาใครอยากได้ละ่ะเอาใครอยากได้ละ่ะเอาเอาเอาแกเป็นคนดีแต่ไซนาอุมัดไม่ใช่อย่างนั้นใครหือกูตัดคอไซนาอุสมานเนี่ย ความนอบน้อมถ่อมตนของท่านนะนะเรื่องลือไปหมดเลยมันก็จึงนำมาโศกกนตกรรมนบีเคยบอกกับไซนาอุสมานตอนมีชีวิตอยู่ว่าตูซีบูบันว่าอุสมานเจ้าจะประสบกับความเศร้าสลดใจโศกกนตกรรมมาตาชชฮีดัน แล้วเจ้าจะตายอย่างช ش หิดหลังจากหกปีหลังมันก็มีมุสลิมกลุ่มหนึ่งที่ไม่พอใจการบริหารงานของไซนาอุสมานปิดล้อมบ้านอุสมานสี่สิบวันพี่น้องเหมือนกะที่ปิดกระทรวงพี่น้องปิดล้อมบ้านไซนาอุสมานสี่สิบวันไม่ให้ไซนาอุสมานออกจากบ้านซอฮาบะท่านอื่นๆ มหาไซนาอุสมานอุสมานเอาไหมทําสงครามกับพวกนี้เลยคราวนี้อุสมานจะทํำยังไงนี่ก็มุสลิมไซนาอุสมานบอกว่านาบีสั่งเสียฉันว่าอดทนอดทนฉันจะอดทนดูดิยอมให้เขาปิดล้อมบ้านออกไปไหนไม่ได้สี่สิบวันจนกระทั่งวันหนึ่งก็มาถึง นั่นก็คือวันที่ไซนาอุสมานถูกฆ่าไซนาอุสมานถูกฆ่าพี่น้องในขณะถือศีลอดนั่งอ่านกุรอานถูกฆ่าด้วยการถูกแทงตายในเช้าวันศุกร์นี่คือคนดีที่ตายะฮีดอุสมานถูกฆ่า หลังจากอุสมานถูกฆ่าแล้วก่อนที่ท่านจะตายมีสหาบาหลายท่านเอาไหมเอาไหมทำสงครามกับพวกนี้แต่อุสมานช้ยคำเรียกว่าอดทนอดทนนบีสั่งฉันไว้เลยเจ้าจงอดทนนะแต่ก็เคยบอกกับอุสมานว่าในชีวิตของเจ้าเจ้าจะต้องเจอกับโศกนาฏกรรม แล้วเจ้าจะตายอย่าง ش หีดแต่ยังไงเจ้าก็จองอดทนผลงานของไซนาอุสมานทำความดีมาทั้งชีวิตพี่น้องช่วยเหลือทุกอย่างแต่ดูตายของเขาตายด้วยกับการถูกฆ่ามุสลิมบางกลุ่มความไม่เข้าใจมันไม่ใช่เกิดเฉพาะที่ภูเก็ตหรอกครับ ไอการที่มุสลิมไม่ถูกกันเนี่ยมันมาตั้งแต่ยุคของซอฮาบะแล้วฉะนั้นไอการที่เราไม่ถูกกันเข้าใจผิดมันเป็นเรื่องธรรมชาติหลังจากอุสมานถูกฆ่าไปดูผลงานดิไซนาอุสมานรวบรวมอัลกุรอานให้เป็นเล่มเลยอุสมานส่งเจดบินซาบิด เจดเจ้าจงไปบ้านของท่านหญิงฮับซอท่านหญิงฮับซอเนี่ยเป็นลูกของไซนาอุมรัรเป็นภรรยาของนบีคนหนึ่งให้ไปแล้วก็ไปคัดลอกให้เจดบินซาบิตกับทีมงานไปคัดลอกอุกรุรอานออกมาเป็นเล่มในยุคข,ของไซนาอุสมานเริ่มเป็นเล่มเป็นชิ้นเป็นอันในยุคข,ของไซนาอุสมานเวลาได้เป็นเล่มแล้วไซนาอุสมานก็ส่ง กุรอานแต่ละเล่มไปยังหัวเมืองไปอียิปบ้างไปแต่ละหัวเมืองหัวเมืองไปบัสรอบไปอะไรแล้วไอ้ที่กระจัดกระจายสั่งเผาหมดเลยกลัวว่าจะมีการดัดแปลงมีการเพิ่มเติมก็ใช้กุรอานเล่มนี้เล่มเดียวแล้วก็กระจายไปทั่วด้วยการรวบรวมเป็นเล่มนั้นไซนาอุสมานไม่ใช่คนธรรมดาแต่ดูสิพี่น้อง เราได้รับบทเรียนอะไรจากไซนาอุสมานเขามีเงินเขาเคยขี้เหนียวไหมเขาไม่เคยขี้เหนียวตั้งแต่เขายังไม่เข้าอิสลามแล้วเขาเสียสละทรัพย์สิสนสละเวลาเป็นคอลิฟ้าถึง12ปีมั่นคงแค่6ปี6ปีหลังมีแต่ความวุ่นวายหลังจากไซนาอุสมานถูกฆ่า หลังจากนั้นพี่น้องรู้ไหมมุสลิมนี่แตกกันเป็นหลายกลุ่มเลยมีมูนาฟิกก่อยุยงอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพวกมูนาฟิกเนี่ยพี่น้องเขาเรียกพวกหน้าไหว้หลังหลอกมูนาฟิกเนี่ยพี่น้องจําให้ดีนะเคยจะสร้างมสัสยิดหลังหนึ่งเรียกว่ามสัสยิดดิรอตสร้างมสัสยิดเพื่อจะมาแข่งขันกับมสัสยิดนบี ไปเชิญนบีมาเพื่อใช้นบีมาละหมาดแต่อลัลลอฮ์ลงวะฮีก่อนให้มมฮัมหมัดรู้ว่ามัสยิดหลังนี้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทําลายมุสลิมหลังจากนั้นก็เผามัสยิดนั้นมัสยิดดีรอดแปลว่ามัสยิดสร้างความปั่นป่วนมัสยิดไม่ดีไซนาอุสมานภาพพจน์ของท่าน มูนาฟิกเอาไปเล่าว่าปกครองโดยเอาญาติญาติมาอยู่กระทรวงนั้นมาอยู่กระทรวงนี้กระทรวงนั้นชื่อเสียงเสียหายหมดเลยในหกปีหลังเม <ME> ื่อไซนาอุสมานถูกฆ่าตายปัญหามันไม่หยุดอยู่แค่นั้นพี่น้องมันก็นำมาซึ่งสงครามระหว่างไซนาอาลีกับมูอิยะ มุอาวิยะานี่นะครับเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของไซนาอุสมานอยู่แคว้นชามพิชิตตรงนั้นพิชิตตรงนี้มูอาวิยะเป็นนักรบเข้ารบร่วมกับนบีสงครามเดียวคือสงครามฟะทินมักกะแล้วก็มูอาวิยะานี่แหละครับทำสงครามครั้งยิ่งใหญ่กับไซนาอาลีหลังจากนั้น มุสลิมก็สู้รบกันเรื่อยมาบรรดาอุลามะบอกว่าเราเรียนรู้แค่ประวัติศาสตร์ว่าซอฮาบะคนนี้รบกับคนนี้คนนี้รบกับคนนี้แต่ห้ามวิจารณ์ว่าใครผิดใครถูกให้ปล่อยเรื่องนี้เป็นเรื่องของอลัลลอฮ์ไม่ให้วิจาร์ณว่าอาลีผิดไม่ให้วิจาร์ว่ามูอาวิยะผิดหลังจากที่ไซนาอุสมานตาย มูอาวิยะก็สู้รบกับท่านอาลีแล้วมูอาวิยะชนะก็ไปปกครองอยู่แคว้นชามสิ่งเหล่านี้เนี่ยพี่น้องนบีถึงให้สูตรอยู่สูตรหนึ่งสูตรที่หนึ่งก็คือทำงานอะไรก็ต้องปรึกษาหารือที่เรียกว่ามูชาวาร ต้องปรึกษาหารือแล้วนบีก็บอกว่าอิซาวูซิดัลอัมรุลิกอยริอาลีฟันตาซิริสาองค์กรใดก็ตามมอบหมายให้คนหนึ่งคนใดทำหน้าที่แล้วคนนั้นไม่สันทัดกรณีฟันตาซิริสาจงรอคอยความวิบัติวันนี้พี่น้องครับ เหตุการณ์ของในยุคของไซนาอุสมานให้เราได้รู้นะครับว่าข้อที่หนึ่งเสียสละเยอะๆมีตังบริจาคให้เยอะเขาบริจาคก,กันหมดตัวข้อที่สองเป็นระดับคอลิฟ้าแต่ถูกมุสลิมกลุ่มหนึ่งปิดล้อมบ้านออกไปไหนไม่ได้สหาบะท่านอื่นๆ เอาไหมทําสงครามอดทนอดทนอดทนอายะกุรอานที่อลัลลอฮ์บอกนะครับว่าลานับลุวันนะคุมบิชัยอิมมินันข้าฟีวันยูอีวานักซิม,มินันอัมวาลิวัลอัมฟุสิวัสมรารอดว่าบัชิริซอบิรีนอลัลลอฮ์จะทดสอบบ่าวของพระองค์ทั้งหมดบางคนอลัลลอฮ์ทดสอบความกลัวบางคนอลัลลอฮ์ทดสอบความหิว พี่น้องรู้ไหมอัลลอฮ์ทดสอบความหิวเนี่ยเดี๋ยวนึกว่าไม่มีอะไรกินหรออัลลอฮ์ทดสอบความหิวในใจของมนุษย์ก็คือพวกทาหมันเนะ่ยเอาลูกคนสองคนพอแล้วถ้ามีสามคนเดี๋ยวยากจนมันเข้ามาอยู่ในใจแล้วเด็กสมัยนี้พี่น้องไปดูเถอะครับแต่งงานมีลูกสองคนทำหมันทำหมันทำหมันมันเป็นนโยบายของยาฮูดีเขาเรียกว่าตันซีมุลอุสรอการจัดระเบียบ ครอบครัวทุกครอบครัวมันแพร่กระจายไปในประเทศอียิปต์ก่อนเลยพี่น้องว่าครอบครัวต้องมีลูกไม่เกินสองคนไม่งั้นคุณจะจนอียิปต์เดี๋ยวนี้เวลามีลูกสองคนทำหมันทำหมันทำหมันบ้านเราก็รับนโยบายนั้นมาอาลอเจะทดสอบเรื่องความหิวเอมีทำ เลือกสวนไร่นาปลูกยางเจงทดสอบเรื่องสุขภาพให้ป่วยหมดเงินไปกับหมอเป็นล้านแต่หมดเงินไปกับซองมสัสยิดสามร้อยซองมสัสยิดมามาอีกแล้วที่ให้หมอพี่น้องหมดเป็นล้านหมดเป็นแสนเคยต่อไหมเคยต่อไหมแต่เวลาไปซื้อเสื้อ ของนิด้าขายตัวละสามร้อยสองร้อไม่ได้เรอนี่แขกกลัวแม่ค้าจะรวยแม่ค้าแขกด้วยกันแต่ทีโรงบาลเคยต่อไหมไม่เคยไปโลตัสไปขอต่อไหมไปเซเว่นเคยต่อไหมแต่ถ้าของนิด้านีฟามาม่วงขายโลละห้าสิบสี่สิบได้ไหมล่ะนี่พี่น้องเนี่ยพวกเรา ซื้ออะไรต้องต่อยกเว้นในห้างต่อไม่ได้ใครเคยไปในเซเว่นซื้อของสลิงหนึ่งมันยังไม่ลดให้เลยพี่น้องมันเอาทุกบาทไปโรงพยาบาลเอกชนแถมกลับมาบอกนะเนี่ยนาะปามะของฉันเข้าโรงพยาบาลสองเดือนเนี่ยหมดไปเจ็ดแสนมาเล่าพี่น้องซองสูราลามา วางอยู่ที่บ้านนะไม่รู้กี่ซองใส่ซองไปสามรอแม่อยากจะออกชื่อนี่ไงแต่ไซนาอุสมานไม่เคยเป็นแบบนั้นเลยอลัลลอฮ์บอกจะทดสอบทุกอย่างแล้วอลัลลอฮ์ก็บอกกับนบีมูฮัมมัดว่าวาบัชช so ีริสซอบิรินเจ้าจงบอกข่าวดีกับคนอดทนนะแล้วก็เมื่อคนที่ประสบเคราะห์กรรมในกุรอานบอก เม oh ื่อประสบข้อกรรมให้กล่าวอินนาลิลละวาอินนาีิลฮิรอจูนเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์แล้วเราก็จะกลับไปหาอัลลอฮ์นั้นพี่น้องครับค่ำคืนนี้เนี่ยอยากฝากทุกคนพวกเรานะครับหนึ่งจงเป็นคนใจบุญแล้วเป็นคนที่อดทนผมไม่ได้บอกว่าผมดีผมเจอปัญหาเยอะพี่น้องแต่ถ้าเวลาเราเรียนกุรอานหะดิษ ออดทนใครอยากว่าอะไรว่าไปไม่ต้องไปตอบโต้นบีไม่เคยตอบโต้คนที่กล่าวหาภรรยานาบีเลยว่าไอชามีชู้เนี่ยพี่น้องแล้วคนที่ว่านะใครรู้ไหมญาติของอบูบกากัตญาติท่านหญิงไอชานะั่นแหละคนปล่อยข่าวในนะครมาดีนะมูนาฟิกบอกท่านหญิงไอชามีชู้นบีอดทนรอคอยวาฮีจากอลัลลอฮ์ลงมานะ่ะวัน นบีเดินไปหาท่านหญิงไอชาไอชาเธอทําทจริงหรือเปล่าไอชาตอบกับน,นบีว่าไงรู้ไหมพี่น้องถ้าฉันบอกว่าฉันทําจริงฉันก็โกหกต่ออัลลอฮ์ถ้าฉันบอกว่าฉันไม่ทําท่านก็ไม่เชื่อไอชาเสียใจมากนะครับแถมจะให้นบีทํยงไงถามจะให้นบีทํำยังไงนบีก็ไปนั่งงงสิพี่น้องนี่กับประชาชน ถ้านาบีออกตัวแรงอ่าหลงเมียภรรยานาบีท่านหญิงไอชาอายุกี่ขวบนบีเสียชีวิตไอชาเพิ่งอายุส8บปดอยู่กินกระนบีอายุเก้าขวบยังเล่นมาเก็บอยู่เลยถามนาบีจะทำยังไงนบีอดทนนั่งรอคอยงองถามว่าเจ็บปวดไหมล่ะที่ใครก็ตามที่ภรรยาถูกกล่าวหาว่าเนี่ยเมียมึงมีชู้นบีเจอมาแล้ว นบีอดทนจนกระทั่งอลัลลอฮ์ลงวาฮีมามุฮัมมัดไอชาบริสุทธ์นบีนี่รีบไปหาทันหญิงไอชอาอัลลอฮ์เปิดเผยแล้วว่าเธอบริสุทธ์บริสุทธิ์แต่ก็ทดสอบเอานาบีงองไปนานเหมือนกันฉะนั้นวันนี้พวกเรานะครับสุดท้ายนี้อดทนอดทนผู้หญิงคนหนึ่งนั่งร้องที่กุโบลูลกตาย นั่งร้องที่กุโบลูกตายนาบีเดินไปหาอิสบิรีอิสบิรีเธอจงอดทนนะแม่คนนี้หานาบีเลยไม่เกิดก็บมึงมึงไม่รู้ดูนะ่ะนบีเดินไปเลยอยู่ไม่ได้แล้วดูสอฮาบ่าเดินมาเธอรู้ไหมเธอว่าอะไรกับใครผู้หญิงคนนี้ไม่รู้จักนบีหลังจากรู้ว่าคนนี้คือนบีนางไปขอโทษนบียันบ้าน แล้วนบีก็บอกว่าอัอบรูอินดาซอดมาติลอูลาการอดทนที่แท้จริงนะที่อัลลอฮ์รักคือเวลาเรื่องอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆแล้วเขาอดทนได้นั่นแหละคือผู้ที่ชัยชนะฉะนั้นพวกเรานะครับที่นั่งอยู่ข้างหลังนู้นและข้างหน้าที่กลัวเก้าอี้ข้างหน้าไม่เป็นไรนะครับพวกเรามันต้องอยู่กับชาด้วยถ้านั่งข้างหน้าไม่ได้เดี๋ยวปากปากอะไรนะมันจะบูดเราต้องกินไปด้วยฟังไปด้วยอันนี้แหละครับ ลูกหลานนาบีอาดัมแท้ก่อนจะจบขออีกนิดได้ไหมนายกนบีอาดัมทําไมผมถึงบอกพวกเราเนี่ยลูกหลานนาบีอาดัมวันที่อัลลอฮ์สร้างนาบีอาดัมสี่สิบปีให้เป็นรูปของดินพี่น้องวันที่อัลลอฮ์่าวิญญาณเข้าร่างนาบีอาดัมวิญญาณที่เข้าร่างนาบีอาดัมเข้าทางสะดือหรือทางไหนอาจารย์สะดือหรือปลายเท้า ใครตอบได้ให้ร้อยหนึ่งนายกแม่อนอลลอฮ์เป่าวิญญาณเข้าทางศีรษะเวลาวิญญาณมาถึงศีรษะมาถึงตาตานาบีอาดัมลืมลืมปุ๊บมองไปผลไม้สวงสวรรค์แล้วเวลาวิญญาณมาถึงปากถึงคอถึงกระเดือกนบีอาดัมหิวดูดิวิญญาณมาถึงหิวเวลามาถึงสะดือกูไม่สนแล้วตะกายพี่น้อง วิญญาณยังไม่ไปที่ขาเลยตะกายไปจะไปเอาผลไมใ้ในสวงสวรรค์อลัลลอฮ์เล่าให้นบีมูฮัมหมัดฟังว่าคูลิกอลอินซานนอายูล่มนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาแบบรีบร้อนอยากได้อะไรอยากจะเอาเลยเดี๋วนั้นแหละเดี๋วนั้นแหละเช่นเดียวกันสุนน่านาบีพี่น้องสักวันหนึ่งมันจะเต็มภูเก็ตแต่พวกเราต้องยืนหยัดเหมือนกับนบีบอกว่าบาดานอิสลามุกอรีบัน วสาสายอูดุกอรีบันกามาบด่าฟะตูบาลิลกูรบาอิสลามในยุคนบีมาแบบแปลกหน้าอะไรวะเนี่ยเมื่ออิสลามจเจริญรุ่งเรืองอิสลามจะตำสุดเลยอิสลามจะตำสุดแล้วก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งพว,พวกที่เรียกร้องสุนนะทำให้อิสลามจเจริญขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง นบีก็บอกกับทุกคนว่าฟาตูบาลิลกูรบะพวกเจ้าทั้งหลายจงยืนหยัดพร้อมกับกลุ่มชนนักดาอีที่เรียกร้องสุนนะของท่งนานนบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะลยอิวะซัลลัมขอจบแต่เพียงเท่านี้นะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีตังค์เยอะๆแล้วก็บริจาก,กับทีเอ็มเยอะๆด้วยนะครับทีเอ็มเป็นทีวีคนจนนะนะครับหลังจากนี้ก็จะมีอาจารย์บับเบอรี่กับอาจารย์มูริตีมาเซนนะครับ Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.